สดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่คัดข่าวดีกับ Family News ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยเรื่องของการพัฒนาตนเองด้วยการใช้หลักธรรมโดยเฉพาะคุณผู้หญิงค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ทำหน้าที่หลายบทบาททั้งทำงานนอกบ้านแล้วก็ต้องดูแลทุกสิ่งทุกอย่างในบ้านด้วยวันนี้ทางสวนโมกกรุงเทพเขาจึงจัดหลักสูตรอบรมเจริญสติสำหรับคุณผู้หญิง18ชั่วโมงขึ้นเพื่อให้มีโอกาสปฏิบัติธรรมและพบกัลยาณมิตรที่ดีค่ะหลักสูตรมาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตนของสวนโมกกรุงเทพเป็นกิจกรรมในการอบรมเจริญสติสำหรับคุณผู้หญิงโดยเฉพาะซึ่งเป็นคอร์สอบรมระยะสั้นจำนวน18ชั่วโมงเพื่อให้ผู้หญิงได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมมากขึ้นเพราะว่าผู้หญิงสมัยนี้มีหลายบทบาททั้งบทบาทของแม่บ้านและการทำงานนอกบ้านทำให้มีเวลาน้อยลงในการเข้าถึงสถานปฏิบัติธรรมทางสวนโมกกรุงเทพจึงจัดหลักสูตรระยะสั้นเพื่อให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้หญิงไทยที่สำคัญเมื่อเป็นกลุ่มคนเพศเดียวกันการแลกเปลี่ยนทางธรรมะกันก็จะมีความเข้าใจเข้าถึงกันได้มากขึ้นและการภาวนาร่วมกันก็จะเป็นการสร้างกำลังใจที่ดีกิจกรรมมาตาภาวนานี้จึงทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้มีการปฏิบัติธรรมภาวนาที่ต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองทางด้านชีวิตและจิตใจในภาวะที่สิ่งรอบตัวต้องเจอกับปัญหาความเครียดค่ะสำหรับหลักธรรมที่นำมาใช้เป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันคัดเลือกจากธรรมบรรยายของท่านพุทธทาสภิกขุโดยใช้เสียงที่ได้บันทึกไว้และใช้วิทยากรที่มีความชำนาญนำปฏิบัติภาวนาเน้นหลักในการปฏิบัติภาวนาเพื่อให้สามารถนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างสอดคล้องกับการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างเช่นเรื่องของสติและอนุสติค่ะซึ่งหลักการเลือกธรรมบรรยายแต่ละครั้งเนี่ยเราจะเลือกธรรมบรรยายที่เป็นลักษณะของการส่งเสริมการปฏิบัติหรือการให้หลักในการปฏิบัติสมาธิภาวนาเป็นหลักนะคะเช่นในเรื่องของการที่เราจะนำเอาธรรมะเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันการที่เราจะรู้เท่าทันกิเลสยังไงการที่เราจะปฏิบัติยังไงนะคะในวิถีชีวิตของเราจริงๆการเปิดพื้นที่ให้ผู้หญิงได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมภาวนาเฉพาะกลุ่มผู้หญิงด้วยกันทำให้ผู้ร่วมกิจกรรมมีความมั่นใจในความปลอดภัยและสบายใจในการแลกเปลี่ยนสนทนาธรรมแม้จะเป็นระยะเวลาเพียงสั้นๆก็ทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจและทำให้ตนเองมีความตั้งมั่นมากขึ้นที่สำคัญยังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยค่ะข้อดีก็คือ1จริงๆก็คือความปลอดภัยนะคะแล้ว2เนี่ยมันทำให้เรารู้สึกสนิทใจที่เราจะได้อยู่เป็นกัลยาณมิตรในการที่จะร่วมปฏิบัติด้วยกันคืออย่างน้อยเนี่ยการที่เรามาได้ภาวนาได้มาเรียนรู้พระธรรมของพระพุทธองค์เนี่ยมันทำให้เราได้เรียนรู้ภายในการเรียนรู้ตัวเราเองจากภายในเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจคนอื่นภายนอกได้มากขึ้นนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจหลักสูตรมาตาภาวนาเพื่อพัฒนาตนที่สวนโมกกรุงเทพนะคะเขาก็จะจัดขึ้นทุกวันเสาร์สัปดาห์ที่2หรือว่า4ของเดือนเริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 นของวันเสาร์และไปสิ้นสุดในวันอาทิตย์เวลา 7:00 ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.bia.or.th หรือว่าหมายเลขโทรศัพท์02936-2800ต่อ7110ค่ะถ้าหากจะพูดถึงข้อเข่าเสื่อมนะคะแน่นอนค่ะเป็นปัญหาสำหรับผู้สูงวัยทำให้แพทย์นั้นแนะนำเรื่องของการดูแลด้วยการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อขารวมไปถึงเอ็นกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าด้วยค่ะทีมศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางสถาบันกระดูกและข้อโรงพยาบาลพญาไท2อินเตอร์เนชั่นแนลได้ให้คำแนะนำสำหรับผู้ที่ประสบปัญหาโรคข้อเข่าเสื่อมโดยเฉพาะภายหลังการผ่าตัดซึ่งแพทย์ก็มีคำแนะนำในการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อขาและเอ็นกล้ามเนื้อรอบข้อเข่าเพื่อช่วยผู้ป่วยที่ผ่าตัดข้อเข่าเทียมให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติและเต็มศักยภาพพร้อมทั้งเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ในการดูแลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมด้วย Multi Model Pain Management ซึ่งเป็นการควบคุมการเจ็บปวดหลังจากผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมเพื่อลดความเจ็บปวดและทำให้ผู้ป่วยนั้นฟื้นตัวได้เร็วมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะมาต่อกันที่กิจกรรมดีๆในการแบ่งปันกันของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์จัดกิจกรรม SGG
SJC Run วิ่งมาราธอนเพื่อระดมทุนช่วยเหลือโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลค่ะโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์สีลมนะคะร่วมกับสมาคมผู้ปกครองและครูจัดกิจกรรมการแข่งขัน SJC Run หรือเซนต์โยเซฟคอนแวนต์มินิมาราธอนครั้งที่1โดยมีผู้บริหารโรงเรียนนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์และชมรมนักวิ่งต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 2,500 คนค่ะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้นะคะมีขึ้นในช่วงเช้ามืดของวันนี้ซึ่งการแข่งขันแบ่งเป็น2ระยะระยะแรกคือ 2.8 กิโลเมตรเป็นการแข่งขันเฉพาะนักเรียนของโรงเรียนส่วนระยะที่2อยู่ที่ 10.5 กิโลเมตรค่ะเป็นของประชาชนและชมรมต่างๆโดยใช้เส้นทางจากโรงเรียนไปตามถนนคอนแวนต์สาทรพระรามที่4สีลมสุรศักดิ์นราธิวาสราชนครินทร์และกลับเข้าสู่เส้นชัยที่โรงเรียนอีกครั้งหนึ่งโดยผู้ที่เข้าเส้นชัยอันดับ 1-5 จะได้รับถ้วยรางวัลส่วนผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้รับเสื้อและเหรียญที่ระลึกทุกคนค่ะสำหรับการแข่งขันในครั้งนี้เขามีวัตถุประสงค์เพื่อระดมทุนสนับสนุนการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าวก็ยังช่วยส่งเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอีกทั้งเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนนั้นรักสุขภาพมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะถ้าหากจะพูดถึงกุ้ง lobster แล้วนะคะต้องยอมรับเลยว่าเป็นเมนูอาหารที่มีราคาแพงแล้วก็เป็นที่ต้องการของลูกค้าเฉพาะกลุ่มกุ้ง lobster จึงถือเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ที่น่าลงทุนเป็นอย่างยิ่งค่ะวันนี้นะคะจะพาไปดูกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระโปร่งจังหวัดสระแก้วที่เขาประสบความสำเร็จจากอาชีพนี้สร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้อย่างน่าชื่นใจเลยทีเดียวนะคะที่สำคัญยังพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนได้อีกด้วยติดตามรายงานเรื่องนี้จากคุณอิสระพงษ์เตชะแก้วค่ะเมนูอาหารเลิศรสที่ทั่วโลกรู้จักกันเป็นอย่างดีซึ่งมาจากกุ้ง lobster หรือกุ้งกล้ามแดงเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมอย่างมากจนทำให้ lobster กลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจหลายพื้นที่หนึ่งในนั้นคือกลุ่มสหกรณ์การเกษตรเขื่อนพระโปร่งจังหวัดสระแก้วโดยคุณอำนาจยาสาและสมาชิกของสหกรณ์กว่า50รายส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาทำให้ทุกคนมองเห็นโอกาสสร้างรายได้ในนาข้าวจึงทำการศึกษาข้อมูลการเลี้ยงการเพาะพันธุ์ลูกกุ้งของโครงการหลวงอย่างจริงจังเราแนวทฤษฎีในหลวงเข้ามาประยุกต์การอยู่แบบร่วมกันมีข้าวไว้กินมีกุ้งไว้ขายในพื้นที่เดียวกัน อันนี้คือแนวคิดต่อเสร็จแล้วก็เมื่อมีแนวคิดก็เป็นการศึกษาแล้วก็ทดลองตั้งแต่การผลิตยันตลาดให้มันจบจุดเด่นของกุ้ง lobster เป็นกุ้งที่มีเปลือกแข็งปรับตัวได้ในสภาพแวดล้อมต่างๆโดยมีอัตราการตายน้อยและอัตราการรอดสูงเจริญเติบโตเร็วที่สำคัญสามารถขยายพันธุ์หรือเพาะพันธุ์ได้โดยไม่ต้องใช้น้ำเค็มส่วนพื้นที่การเลี้ยงก็ใช้พื้นที่นา1ไร่ขุดให้ลึกประมาณ 50-70 ซมแล้วยกคันนาให้สูงมากกว่าคันนาปกติเพื่อป้องกันศัตรูจากธรรมชาติที่จะไปกัดกินลูกกุ้งการปล่อยน้ำลงในนาข้าวก็เป็นอีกหนึ่งขั้นตอนครับที่ชาวบ้านให้ความสำคัญเพราะว่าน้ำต้องมีปริมาณที่เหมาะสมนั่นก็คือ20เซนติเมตรหรือว่าต่ำกว่าต้นข้าวหลังจากนั้นครับชาวบ้านถึงจะนำลูกกุ้งมาปล่อยยังพื้นนาแห่งนี้ก่อนที่จะนำไปส่งสู่สหกรณ์ของชุมชนการปล่อยลูกกุ้งจะนิยมปล่อยขนาด1นิ้วและ3นิ้วเนื่องจากเป็นขนาดที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้ส่วนการให้อาหารก็สามารถให้อาหารเหมือนกุ้งกุลาดำเบอร์2เบอร์3และเบอร์4โดยจะให้อาหารเพียงแค่มื้อเดียวคือช่วงเวลา6โมงเย็นเพราะกุ้งจะมากินอาหารในช่วงเวลากลางคืนระบบนิเวศของพื้นที่เหล่านี้เป็นยังไงฮะเลี้ยงกุ้งแล้วก็ปลูกข้าวแล้วอาหารที่เหลือจากกุ้งหรือขี้กุ้งอ่ะข้าวก็ต้องได้รับเป็นปุ๋ยเข้ามาเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยอย่างอื่นและเป็นที่สารปลอดสารพิษด้วยจ้ะมันได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างค่ะได้ทั้งกุ้งได้ทั้งข้าวรายได้เขาแบบกำไรเกินตัวจ้ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าการเลี้ยงกุ้ง lobster จะเป็นอาชีพใหม่ของชาวเกษตรกรเขื่อนพระปงแต่ปัจจุบันกลุ่มสหกรณ์กำลังบุกเบิกตลาดให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นซึ่งในอนาคตข้างหน้าอาจจะกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่และเป็นอาชีพที่สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวและเกษตรกรก็เป็นได้สมศักดิ์อินทรประสิทธิ์ถ่ายภาพอิสรพงษ์เตชะแก้วข่าวสาม Family
รายงานกฎหมายข้อหนึ่งของเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการมีชู้นั้นมีความผิดทางอาญาแล้วก็ใช้มาอย่างยาวนานถึง60ปีล่าสุดทางการเกาหลีใต้ประกาศยกเลิกข้อกฎหมายนี้แล้วนะคะซึ่งเสียงสะท้อนของประชาชนจะเป็นอย่างไรสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ